สวัสดีค่ะพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะเปิดดวงสำหรับ12นักษัตริย์นะคะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะในรอบเดือนปี2560เดี๋ยวคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะปีฉลูช่วงเดือนมกราเนาะการเงินการทองดีนะมกราเนาะแต่การเงินเนี่ยมันมีจังหวะกู้ยืมเงินมาลงทุนนะทำธุรกิจปีฉลูปีฉลูในช่วงมกราเนาะมีโอกาสได้ของฝันของฝากเนาะจากคนรักที่ถูกใจนะมีโอกาสพบรักมั่นหมายนะได้เงินเดือนขึ้นได้ตำแหน่งด้วยนะมกราช่วงกุมภาการงานเนี่ยโดดเด่นนะมีโอกาสสมัครงานได้นะเดือนกุมภาพันธ์นะโดดเด่นนะมีเงินมีทองนะมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงมีนาการเงินดีนะดีฉลูเนาะมีโอกาสได้เงินก้อนนะเงินจากทรัพย์สินพินัยกรรมมรดกนะสำหรับปีฉลูเดือนมีนาเนี่ยการเงินดีนะไพ่ขอดพักสังฆราชขึ้นนะมีการเดินทางไปไหว้พระพรหมเสริมดวงสำหรับปีฉลูนะคะเดือนเมษานะมีโชคกับผู้หญิงผิวดำสองสีเนาะจะได้เงินนะหรือว่าจะได้พบคนรักจะได้มั่นหมายหรือว่าได้เจอคนรักผิวสองสีนะสำหรับปีฉลูเป็นผิวบางเนาะมีสาแล้วก็เดือนพฤษภาพฤษภานี่การเงินการทองดีนะปีฉลูเดือนพฤษภาเนาะมีโอกาสเปิดร้านลงทุนขยับขยายธุรกิจความงามก็ถือว่าเจริญเติบโตสำหรับปีฉลูนะการเงินการทองดีเดือนมิถุนาเนาะชาวปีฉลูต้องระมัดระวังเนาะมีปากเสียงกับคนรักนะมีโอกาสแยกกันอยู่สักพักหนึ่งนะความรักมีปากเสียงระหว่างเดือนมิถุนาเนาะสุขภาพไม่ดีนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะปีฉลูเนี่ยแต่ธุรกิจที่ถูกฉลูนะบ้านพักโรงแรมรีสอร์ทที่ถูกและถูกฉลูสำหรับปีฉลูเนาะร้านอาหารก็โดดเด่นนะคุณหมอก็ขอฝากรายการด้วยติดต่อมาตามช่องทางนี้นะคะสำหรับปีฉลูเสริมดวงอันนี้ก็จะเป็นกำไรนาคราชนะคะเสริมดวงเพราะอันนี้จะเป็นเสริมดวงนะติดต่อมาเลยนะคะทางช่องทางข้างล่างนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ